าดูตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมอีกสักข้อหนึ่งครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าจงหาค่าของแรงรับแรงรับครับและระยะที่แรงดังกล่าวเนี่ยกระทำครับโดยวัดจากจุดรองรับจากจุดรองรับ A นะครับเข้ามาขึ้นเลยครับรูปนี้เป็นรูปคานเห็นไหมครับคาน AB มีจุดซัพพอร์ต2จุดคือจุด A กับจุด B เห็นไหมครับคานตัวนี้มีน้ำหนักวางบนคานคือตัวนี้ครับนะครับเป็นอาจจะเป็นกระสอบทรายกระสอบข้าวครับตามรูปตามนี้เลยครับแต่ว่าวางโดยที่ไม่เท่ากันครับกระจายโหลดนะครับหนักบ้างเบาบ้างส่งบ้างนะครับเข้ามาคือน้ำหนักพวกนี้ครับจะต้องเป็นน้ำหนักรวมครับน้ำหนักรับกระทำเนี่ยเท่าไหร่และกระทำลงบนตรงไหนด้วยนะครับของคานตัวนี้นะครับจบกระทำนี้นะครับครับก็หมายคืออย่างนี้ครับคานตรงเนี้ยจะเปรียบเสมือนว่ามีน้ำหนักรับหรือแรงรับครับกระทำลงบนกระทำเพียงค่าเดียวครับคือ FR นะหรือน้ำหนักรับเนี่ยตัวเนี้ยกระทำลงบนคานเนี่ยตัวเดียวครับซึ่งตัวพวกนี้เตปาตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับครับหาตัวนี้ก่อนนะครับจะมีค่าเท่ากับนี่ครับก็คือเป็นน้ำหนักอะไรครับย่อยๆของแต่ละก้อนมารวมกันถูกต้องไหมครับก้อนนี้ครับก้อนแดงนี้คือนะครับ 1.5 กิโลนิวตันต่อเมตรก็หมายความว่าน้ำหนักเนี่ยมันจะหนัก 1.5 กิโลนิวตันต่อ1เมตรเพราะฉะนั้นถ้าก้อนนี้ครับเป็นก้อนที่มีรูปร่างที่มันคงที่เนี่ยยาว3เมตรก็แสดงว่าจะมีน้ำหนักเท่ากับนะครับ 1.5 คูณ3เมตรนะครับ 1.5 กิโลนิวตันคูณ3เมตรเป็นน้ำหนักก้อนที่1ใช่ไหมครับและน้ำหนักก้อนที่1ตัวนี้ความหมายคือมันจะกระทำลงบนจุดกึ่งกลางนะครับของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ครับนะครับของจุดเซนทอร์หรือจุด CG ครับจุด CG ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือจุดกึ่งกลางเลยครับถูกไหมถูกต้องไหมครับคือทำลงบนตรงนี้ครับกึ่งกลางก็ครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของ3เมตรใช่ไหมครับถัดมาครับน้ำหนักก้อนที่2ครับก้อนนี้ครับนะก็จะมีค่าเท่ากับ1กิโลนิวตันคูณความยาวคือ3เมตรครับนะครับ1คูณ3เมตรนะครับเป็นน้ำหนักก้อนที่2โดยที่ความหมายคือน้ำหนักก้อนเนี้ย1คูณ3นิวตันเนี่ยจะกระทำลงบนจุดเซน CG ของรูปนี้ครับสี่เหลี่ยมรูปเด็กรูปนี้ครับนะครับกลางๆและน้ำหนักก้อนที่3ครับรวมกับน้ำหนักก้อนที่3ก้อนนี้ครับจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ2.5 คูณความยาวคือ 1.5 ครับเมตรเป็นน้ำหนักก้อนที่3ก็กระทำลงบนจุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมรูปนี้หรือจุดเซนทรอยของสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้น FR หรือน้ำหนักรับก็จะมีค่าผลรวมของน้ำหนักย่อยๆเห็นไหมครับของแต่ละก้อนเนี่ยรวมกันครับก็จะมีค่าเท่ากับ11.25 กิโลนิวตันครับเป็นคำตอบที่1เห็นไหมครับคำถามต่อมาคือเขาถามว่าและห่างจากจุด A เนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ย R ห่างจากจุด A เนี่ยเป็นระยะดีเท่าไหร่ครับนะครับวิธีการหาคือก็จากนิยามสไลด์ก่อนอันนี้คือรูปทรงรูปเนี่ยมันสมดุลเพราะฉะนั้นความหมายคือโมเมนต์ของนะครับน้ำหนักย่อยๆรอบจุดๆหนึ่งจะต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับแรงรับรอบจุดนั้นๆนะครับเพราะนั้นโมเมนต์นะครับโมเมนต์รอบจุด A ผมเป็นโมเมนต์รอบจุด A จะมีค่าเท่ากับอะไรครับก็คือ 1.5 คูณ3คูณเลยครับระยะนี้ครับกลางๆนี่คือคูณ 1.5 ครับนะครับก็เป็น 4.5 คูณ 1.5 นะครับบวกรูปนี้ครับแรงที่2ครับคือ1คูณ3ได้3คูณระยะนี้ครับเท่าไหร่ครับ3บวกกันอีก
1.5ก็เป็น 4.5 ครับครับ3คูณ 4.5 บวกกับครับแรงตรงนี้ครับตรงนี้คือ 2.5 คูณ 1.5 ได้เป็น 3.75 คูณระยะนี้ครับเนี่ยยาวถึงนี้ครับถึงนี้เลยเท่าไหร่ครับ3บวก3บวกอีก 0.75 ก็เป็น 6.75 นะครับเลยมีค่าเท่ากับ 45.56 กิโลนิวตันเมตรใช่ไหมครับนะอันนี้คือผลรวมของโมเมนต์เนื่องจากก้อนน้ำหนักย่อยๆครับจะต้องมีค่าเท่ากับผลรวมนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับน้ำหนักรับคูณรอบจุด A น้ำหนักรับรอบจุด A คือนะครับก็คือ FR คูณ D ครับจะต้องมีค่าเท่ากับ 45.56 ครับดังนั้นระยะ D ครับมีค่าเท่ากับ 45.56 ส่วนด้วย FR FR คือ 11.25 เอาไปใช้ครับเราจะได้ค่า D ออกมาเป็น 4.05 เมตรครับนี่เป็นคำตอบนะครับนะครับทีนี้โดยปกติแล้วนะครับคือรูปทรงทั่วไปครับมันจะเกิดจากครับรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานคือรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานคือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมครึ่งวงกลมอะไรเนี้ยมาบวกกันมาลบกันนะครับแล้วออกมาเป็นรูปทรงรูปทรงหนึ่งตัวเนี้ยเราเรียกว่าวัตถุประกอบนะครับวัตถุประกอบหรือ composite body นะครับก็ความหมายคือตัวนี้ครับคือเกิดจากอะไรครับเกิดจากรูปทรงที่มีพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาบวกมาลบมาประกอบซึ่งกันและกันนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับนะครับตัวนี้เป็นตัวอะไรครับเป็นตัว barrier ใช่ไหมถ้าคุณดูดีมันเกิดจากอะไรครับถ้าเรามองที่พื้นที่หน้าตัดตัวนี้ครับมันก็ต้องเกิดจากสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวใช่ไหมครับบวกกันครับบวกกับสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้สามเหลี่ยมบวกกับสามเหลี่ยมครับบวกประกอบกันกลายเป็นตัวนี้เห็นไหมครับหรือตัวนี้เขื่อนตัวนี้รูปทรงแบบนี้ครับในด้านนี่เป็นเขื่อนนี่เป็นน้ำด้านเขื่อนนี่มาด้านล่างครับจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรครับมันน่าจะเกิดจากการที่คุณเราลบตัวนี้ออกสี่เหลี่ยมเล็กๆผืนผ้าเล็กๆนะครับลบนะครับสามเหลี่ยมตัวนี้ออกลบสามเหลี่ยมตัวนี้ออกนะครับความหมายคือเขื่อนตัวนี้เกิดจากสี่เหลี่ยมครับจัตุรัสตัวนี้เป็นรูปทรงมาตรฐานนะครับรูปทรงพื้นฐานแล้วลบนะครับลบสามเหลี่ยมเล็กลบสามเหลี่ยมใหญ่ลบสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกไปก็กลายเป็นรูปเขื่อนแล้วเองไหมครับตัวนี้เราเรียกว่าวัตถุประกอบนะครับวัตถุประกอบนะครับนะความหมายคือรูปทรงเนี้ยเราจะหาจุดเซนทอร์เนี่ยได้อย่างไรความหมายคือจุดเซนทอร์พวกเนี้ยมันเกิดจากรูปทรงประกอบพื้นฐานเนี้ยย่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดเซนทอร์ของรูปทรงมาตรฐานเนี้ยส่วนใหญ่มันเราหาง่ายครับเพราะมันเปิดจากตารางอย่างเช่นวงกลมครึ่งวงกลมส่วนวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมพวกเนี้ยรูปทรงพวกเนี้ยมันมีตามหนังสือซึ่งเราไม่ต้องมาหาเองครับคุณเปิดคุณอยากรู้เส้นทอยของรูปเนี้ยก็คือสูตรนี้เลยจะอยู่ตรงกลางเส้นทอยของครึ่งวงกลมตัวนี้คืออยู่ห่างจากด้านล่างเนี้ยคือ4r ส่วน3พายเงี้ยครับจุดเซนทอร์ของพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้คือจุดอยู่ตรงกลางกลางจุดเซนทอร์ของสามเหลี่ยมตรงเนี้ยอยู่ห่างจากฐานคือ h ส่วน3เนี้ยเป็นต้นไอ้พวกเนี้ยคือรูปทรงพื้นฐานซึ่งเรารู้จุดเซนทอร์เนี้ยอยู่แล้วตามสมการที่เขาให้มาเลยนะครับคุณไม่ต้องไปหานะครับเพราะฉะนั้นเราพวกนี้ครับเอาพวกเนี้ยมาบวกมาลบกันเนี้ยมันจะกลายเป็นวัตถุประกอบรูปทรงต่างๆออกมาได้นะครับอย่างเช่นรูปนี้ครับ
เป็นรูปนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเจาะรูตรงกลางนะครับเป็นรูอันนี้เป็นรูตรงกลางเข้าหมายคือตัวเนี้ยมันจะเกิดจากอะไรครับเกิดจากสี่เหลี่ยมเต็มนะครับลบกับอะไรครับวงกลมเล็กๆเห็นไหมครับเนี่ยรูปทรงรูปนี้เกิดจากรูปทรงพื้นฐานคือสี่เหลี่ยมเต็มๆลบวงกลมกลายเป็นรูปนี้เห็นไหมครับดังนั้นคำหมายคือถ้าเราจะหาจุดเซนทรอยของรูปนี้จุดเซนทรอยคือจุดศูนย์กลางของพื้นที่ของรูปนี้เราก็หาจุดเซนทรอยของสี่เหลี่ยมลบกับจุดเซนทรอยของวงกลมครับซึ่งสองรูปเนี้ยมันจุดเซนทรอยเนี่ยมันหาง่ายตรงไหมครับเรารู้ไอ้สองจุดเนี้ยสองรูปเนี้ยเราสามารถหาได้เลยจากสมการจากตารางที่เรามีอยู่ครับแล้วเอามาลบกันจะได้เป็นจุดเซนทรอยของรูปนี้เลยครับความหมายคืออย่างนั้นนะครับทีมาดูขั้นตอนในการวิเคราะห์ครับก็มันก็เริ่มจากคุณดูคุณมีรูปโจทย์อยู่ใช่ไหมครับรูปเขาเรียกว่าวัตถุประกอบนะครับวัตถุประกอบเริ่มจากคือแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ย่อยโดยพยายามแบ่งครับเป็นรูปแบบตามรูปทรงพื้นฐานครับพยายามให้เป็นรูปทรงพื้นฐานสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมครึ่งวงกลมพวกนี้ครับเอามาบวกมาลบกันให้กลายเป็นรูปประกอบนะครับอย่างรูปนี้ก็เกิดจากนะครับเนี่ยเกิดจากสี่เหลี่ยมลบวงกลมเห็นไหมครับแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ย่อยนะครับสองก็คือนะครับคุณต้องเขียนแกนนะครับหรือว่าเขียนแกนจุดอ้างอิงให้มันครับอย่างเช่นจุดเซนทอยเนี่ยตรงนี้คุณหาจุดเซนทอยของตัวนี้ครับห่างจากพื้นหรือห่างจากแกน x เนี่ยเท่าไหร่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความหมายคือเราก็วาดแกนครับไปที่ระยะด้านล่างความหมายคือคุณจะวาดแกนตัวนี้ครับไว้ที่ตรงด้านบนหรือด้านล่างเลยก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นในปกติเนี่ยเราก็วาดแกนครับให้มันเหมาะสมนะครับเทียบกับจุดเซนทรอยของตัววัตถุตัวนี้ให้มันเหมาะสมนะครับแล้วทำการครับเมื่อที่เราทำการหา x bar y bar ย่อยนะครับนี่ตัวนี้คือ x bar y bar ย่อยของแต่ละพื้นที่ย่อยของแต่ละพื้นที่ย่อยๆนะครับหา x bar y bar ตัวนี้หา x bar y bar วงกลมตัวนี้ออกมานะครับจากนั้นครับก็ทำการหาพิกัดครับโดยใช้ทำการจุดเซนทรอยตามที่เราเปิดตารางครับของสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับแล้วก็เข้าทำการที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นคือหาค่า x bar และ y bar ของรูปตัวนี้ครับของตัวใหญ่ของตัวใหญ่นะครับจากทำการนี้นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ครับเป็นพื้นที่นั้นเราใช้ a นะครับใช้ a แทน w นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ summation เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นรูปทรงใหญ่ๆครับเป็นรูปทรงที่มันมีเป็นรูปทรงที่มันอยู่ในขอบเขตจำกัดที่เรามองเห็นได้ไม่ต้องใช้การอินดิเกตครับเพราะฉะนั้นใช้เป็นตัวทำเลยแทนเลยได้เลยนะครับตัวนี้ครับนะครับลองมาดูครับเขาบอกงี้เขาจงหาตำแหน่งของจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับรูปทรงนี้เป็นรูปทรงประกอบนะครับรูปทรงนี้เป็นรูปทรงอะไรถ้าเรามองที่แรกเนี่ยมันก็เป็นรูปทรงที่มันไม่ใช่วงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับข้อหมายคือเราจะหาจุดเซนทรอยด์ครับนะของรูปนี้มันก็อยู่ประมาณกลางๆตรงนี้ครับถ้าเรามองรูปนี้ครับมันเกิดจากอะไรครับเป็นรูปประกอบจากอะไรครับดูครับผมก็ลองจินตนาการว่ามันเกิดจากสี่เหลี่ยมครับเต็มรูปนี้ครับกว้าง2เมตรนะอันนี้1เมตร1เมตรกว้าง2เมตรเนี่ยอันนี้1เมตร1เมตรเป็น2เมตรครับกว้าง2เมตรยาว4เมตรครับกว้าง2ยาว4
แล้วทำไมครับทำการตัดครับสี่เหลี่ยมย่อยๆตรงเนี้ยเฉือนครับออกไปฮะไอ้โทษตัดสามเหลี่ยมครับด้านบนเนี้ยออกไปครับเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆเนี้ยออกไปแล้วทำไมครับตัดตรงนี้ครับส่วนวงกลมเนี้ยออกไปครับรูปทรงพื้นฐานรูปทรงพื้นฐานสู่วงกลมรูปทรงพื้นฐานสามเหลี่ยมก็จะกลายเป็นครับวัตถุประกอบตัวนี้แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวัตถุประกอบตัวนี้เกิดจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าลบด้วยสามเหลี่ยมลบด้วยพื้นที่ส่วนของทรงกลมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะหา x บาร์ y บาร์ของตัวนี้ครับจากสูตรตัวนี้ออกมาครับถ้ามี2แกนก็เอาเฉพาะ x บาร์กับ y บาร์นะครับเท่านั้นนะครับนะครับทีนี้เรามาดูไล่สูตรเลยครับจากสูตรเนี่ยสูตรตัวนี้ครับสิ่งที่เราควรหาคือตัวนี้ครับ summation พื้นที่ครับ a ตัวนี้คืออะไรครับอธิบายก่อนครับ sum a ตัวนี้คือเป็น sum ของผลรวมของพื้นที่ย่อยๆครับอันนี้ a คือเป็นพื้นที่ย่อยๆเที่ยวแบ่งมาเมื่อกี้ครับเที่ยวแบ่งมาเนี้ยสามเหลี่ยมส่วนวงกลมสี่เหลี่ยมพวกนี้ครับเป็นพื้นที่ย่อยๆเอามารวมกันทั้งหมดก่อนครับหาพื้นที่ย่อยก่อนครับดังนั้นซิกมา a จะมีค่าเท่ากับตัวนี้ครับก็เกิดจากอะไรครับที่บอกคือเกิดจากสี่เหลี่ยมรูปใหญ่เห็นไหมครับพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่2เมตรคูณ4เมตรฮะ2คูณ4ลบด้วยเลยครับตัวนี้ครับลบด้วยส่วนของครึ่งวงกลมเห็นไหมครับส่วนของครึ่งวงกลมคือ pi r วงกลมคือครับ pi r กัง2 r คือ1ใช่ไหมครับวงกลมคือ pi r กัง2แต่ส่วนนี้มันแค่เป็น1ใน4ส่วนก็คือหาร4ครับฮะ pi r กัง2ส่วน4เห็นไหมครับก่อน4ลบด้วยตรงนี้ครับลบแล้วลบด้วย3เหลี่ยมครับคือครับเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานนี้ยาว3เมตรใช่ไหมครับ3เมตรคูณฐานคูณสูงขึ้น1เมตรนะครับเป็นพื้นที่3เหลี่ยมดังนั้น sum a นะครับจะมีค่าเท่ากับ 5.715 เมตรกัง2ครับส่วนตรงนี้ได้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับเห็นไหมครับรูปประกอบรูปนี้เกิดจากสี่เหลี่ยมรูปเต็มรูปนี้ลบสามเหลี่ยมลบส่วนวงกลมครับให้เราทำการเขียนนี้นะครับคุณเขียนครับคุณเขียนตั้งรูปประกอบรูปใหญ่ตั้งแกน x แกน y เห็นไหมครับแกน x แกน y แบบนี้ดังนั้นเวลาคุณเขียนพื้นที่ประกอบย่อยๆครับให้เขียนอ้างอิงตามแกนเดิมเลยนะครับตามรูปเดิมเลยอย่างเช่นรูปเนี้ยเกิดจากสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ชิดด้านแกน x แกน y ตรงนี้ก็ต้องเขียนอย่างนี้เลยนะครับลบสามเหลี่ยมตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นเลยครับเทียบกับแกน x y นะครับนะครับด้านนี้ห่างจากแกน x 1เมตรก็ต้องห่างสูง1เมตรครับห่างจากแกน y1เมตรก็ต้อง1เมตรด้วยนะครับคือตำแหน่งไหนตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับลบด้วยนะครับลบด้วยวงกลมตรงนี้ครับส่วนของวงกลมเนี้ยนะครับอยู่ตรงจุดออริจินก็อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับเขียนให้อยู่ตำแหน่งเดิมเลยครับของพื้นที่ย่อยๆนะครับผมเอารูปเนี้ยมาขยายใหญ่เป็นหน้านี้นะครับนะครับรูปประกอบรูปนี้เกิดจากสี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมลบส่วนวงกลมตรงนี้นะครับจากนั้นทำไงต่อครับหาจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ย่อยๆครับถ้าดูตรงนี้คือมันง่ายใช่ไหมคือสี่เหลี่ยมจุดเซนทรอยด์ก็คือตรงนี้กึ่งกลางเลยดังนั้นระยะของจุดเซนทรอยด์ของตรงนี้คืออะไรครับตามแกน x คืออะไรครับตามแกน x คือตรงนี้ครับ
ถ้าสี่เหลี่ยมยาว4เมตรจุดเซนทรอยตามกัน x ก็คือ2เมตรครับครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งเอากัน x ก่อนครับอ่ะตรงนี้ครับวงกลมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณย้อนกลับไปดูสูตรดูสมการของส่วนวงกลมคือมันคือครับ4ส่วน3 4 r ส่วน3พาย r ในที่นี้คือ1ก็แทนค่าไปนะครับ4 r ส่วน3พายระยะตามแกน x ตัวนี้นะครับอ่ะถัดมาครับจุดเซนทรอยด์ของสามเหลี่ยมรูปนี้มันจะอยู่ตรงนี้ครับตามรูปเลยครับตามรูปของพื้นที่ของรูปทรงพื้นฐานเลยครับตามสมการเลยอยู่ตรงนี้เข้ามาคือระยะเนี่ยมันห่างจากฐานตรงนี้ครับตรงนี้ครับเป็นระยะ h ส่วน3แต่ว่า h คือด้านนี้ครับ h ด้านนี้ยาว3เมตรดังนั้นระยะนี้คือ1เมตรครับแต่ว่านะครับเราเอาจุดเซนทรอยเทียบกับแกน y นะครับคือระยะตามแกน x ดังนั้นตรงนี้1เมตรด้านทำเลยตรงนี้ยาว3เมตรมันก็จะเหลือ2เมตรครับตรงนี้2เมตรบวกกับ1เมตรดังนั้นจุดเซนทรอยตามแกน x จะมีค่าเท่ากับ3เมตรครับนะครับได้แล้วเราได้ระยะ x บาร์ย่อยๆครับของพื้นที่ย่อยๆอ่ะของแต่ละรูปออกมาแล้วนะครับพวกนี้คือ x บาร์ย่อยครับ x บาร์ย่อย x บาร์ย่อย x บาร์ย่อยของพื้นที่ย่อยๆนะครับดังนั้นเราจะหา x บาร์รวมหรือ x บาร์ใหญ่ครับเกิดจากตัวนี้ครับเอาทำการตัวบนครับคือ summationx บาร์ย่อยๆเห็นไหมครับนี่คือ x บาร์ย่อยๆครับเป็นรูปจะมีเป็นบวกแบบนี้ครับเป็นคูณครับคูณกับพื้นที่ย่อยๆนั้นๆครับจะมีค่าเท่ากับเอารูปแรกก่อนครับพื้นที่ย่อยๆของรูปแรกคือ2คูณ4เห็นไหมครับ2คูณ4 x บาร์คือ2เมตรเห็นไหมครับก็เป็น2คูณ4คูณ2นะครับลบนะครับสี่เหลี่ยมลบด้วยนะครับส่วนของวงกลม x บาร์คืออะไรครับ x บาร์คือ4เนี่ย x บาร์ตรงนี้คือครับ x บาร์คือ4คูณ1ส่วน3พายนี่คือ x บาร์ของนะครับของส่วนของวงกลมเองนะครับคูณด้วยนะครับคูณด้วย a ตรงนี้คือส่วนของวงกลมตรงนี้คืออะไรครับก็คือพาย r กลาง2ส่วน4นะครับตามมาคือลบด้วยครับลบด้วย3เหลี่ยมรูปนี้ครับนะครับ x bar คืออะไรครับ x bar คือ3เมตรนะครับ3เมตรลบครับลบ x bar คูณด้วยพื้นที่คือ1ส่วน2คูณฐานฐานคือ3คูณสูงคือ1แต่จริงตรงนี้สลับกันได้ใช่ไหมครับจะ1ส่วน2คูณฐานคือ1คูณสูงคือ3ก็หมดตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะได้ sum x bar a จะมีค่าเท่ากับ 11.1667 เมตรกำลัง3ครับนะครับเพราะฉะนั้นครับนี่ครับแต่ละตัวเลยนะครับผมก็แยกให้ดูนะครับดังนี้นะครับทำนองเดียวครับในส่วนของ y bar ครับย่อยๆครับ y bar ย่อยนะครับรูปตัวนี้สี่เหลี่ยมรูปแรกนี้ก็เหมือนเดิมครับจุดเซนทรอยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นระยะ y bar คือระยะตามแกน y นะครับของจุดเซนทรอยย่อยคือระยะนี้คือตรงนี้คือตรงนี้ครับคือ1เมตรเขาอยู่กลางๆของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับ1เมตรเซนทรอยรูปนี้ครับระยะตามแกน y หรือ y bar คือระยะนี้ครับเทียบกับแกน x ไปตามแกน y ครับตรงนี้คือ h ส่วน3เหมือนเดิมครับทางคือตรงนี้
สูงคือเฮดตัวนี้ครับกลายเป็นตัวนี้แล้วนะครับดังนั้นตัวนี้ยาว1ตรงนี้คือเฮดส่วน3คือ1ส่วน3ดังนั้นระยะที่เหลือคือ1ส่วน2เมตรถูกมั้ยครับแต่ว่า xy bar จริงคือก็ต้องระยะนี้บวกด้วยความยาวนี้กลายเป็น1ส่วน1เศษ2ส่วน3เมตรนะครับเป็นระยะ y bar ของรูปนี้นะครับส่วนว่าส่วนจุดเซนทรอยด์ของวงกลมตรงนี้อยู่ตรงนี้ดังนั้นระยะ y bar คือส่วนนี้ก็คือ 4r ส่วน3พายเห็นไหมครับตรงนี้ดังนั้นเข้าสมการครับซัม y bar ย่อยๆครับคูณระยะคูณพื้นที่ย่อยๆนะครับจะได้เป็นรูปนี้ก่อนครับ y bar คือ1เห็นไหมครับ a คือ4คูณ2นะครับลบนะครับลบสามเหลี่ยมตรงนี้คือนะครับ y bar คือ1เศษ2ส่วน3คือ 1.667 เมตรคูณเลยครับคูณพื้นที่คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะครับลบด้วยนะครับนี่ลบด้วย y bar ของอะไรครับของส่วนของวงกลมคือ 4r ส่วน3พายนะครับคูณด้วยพื้นที่ย่อยๆคือพื้นที่วงกลมรูปนี้คือพาย r กำลัง2ส่วน4นะครับดังนั้นจะมีค่ากับ 5.1667 ตรงนี้เป็นเมตรครับเมตรกลาง3นะครับเกณฑ์ผิดนะครับเราก็เอาครับเราก็หาได้หมดแล้วครับคือซัม a ซัม x bar a ซัม y bar a ดังนั้นนะครับเราก็จะได้คือ x bar ก็จะมีค่าเท่ากับเอาแทนสมการเลยครับทุกค่ารู้หมดแล้วครับเราจะได้ค่า x bar เท่ากับ 1.954 เมตรและ y bar เท่ากับ 0.904 เมตรครับความหมายคือตัวนี้ครับ x bar y bar เนี่ยเป็น x bar y bar ของวัตถุประกอบตัวนี้นะครับเห็นไหมครับผมก็สรุปได้เป็นตรงนี้มันจะอยู่ประมาณนี้ครับ x bar คือ 1.9 ครับตามนี้ y bar คือ 0.9 เห็นไหมครับก็จะเป็นการหาจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ของเขาเรียกว่ารูปประกอบครับโดยใช้วิธีการหาพื้นที่ย่อยตามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รูปทรงพื้นฐานย่อยๆครับมาบวกมาลบกันนะครับแล้วเอาเข้ามาแทนในสมการx bar y bar ตัวนี้เพื่อหาค่าออกมานะครับ